เอกะธรรมสูตรโพชฌงค์7ย่อมเป็นไปเพื่อละธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ดูกรภิกษุทั้งหลายเรายังไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้ข้อหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อละธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เหมือนโพชฌงค์7นี้เลยโพชฌงค์7เป็นไฉนคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมเป็นไปเพื่อละธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดูกรภิกษุทั้งหลายโพชฌงค์7อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อละธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ทำเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เป็นไฉนจักขุธรรมเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เครื่องผูกเครื่องจองจำคือสังโยชน์เหล่านั้นย่อมเกิดที่จักขุนี้หูจมูกลิ้นกายใจเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เครื่องผูกเครื่องจองจำคือสังโยชน์เหล่านั้นย่อมเกิดที่ใจนี้ดูกรภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์จบสูตรที่9